รัตนังไตแก้วให้มาม้วนควรขอบข้าขอน้อมเหนียวไหว้คุณเจ้าเราพระไตก่อนสิได้แลกเริ่มลำเหลืองมีคู่สอนนำอาจารย์ยินตาผู้ซื้อเสียงเพียงฝ่าตกมา 2,000 หากำลังดังหมอลำหมูพ่ออินตาผู้เป็นคู่พัดมาตายจากแล้วเสียได้แก้วถ้าพูดถึงหมอลำในยุคเริ่มต้นนะคะหมอลำพื้นถือเป็นต้นกำเนิดของหมอลำก่อนจะมาเป็นหมอลำกลอนหมอลำเพลินแล้วก็ลำเรื่องต่อกรในสมัยต่อมานะคะแล้วก็ถ้าถามถึงพระเอกหมอลำหรือว่าคนที่ลำหมอลำพื้นในยุคแรกๆชื่อของคุณพ่อทองเยี่ยมประสมพืชก็จะเป็นคนแรกนะคะที่ถูกคิดถึงเสมอแล้วก็น่าดีใจค่ะตอนนี้นะคะแม้นว่าท่านจะอายุเยอะแล้วนะคะแต่ยังมีโอกาสได้มาบอกเล่าเรื่องราวนะคะโดยเฉพาะการลำหมอลำในยุคเริ่มต้นซึ่งวันนี้ท่านก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับค่ะยุคเริ่มต้นอีหลีของหมอลำก็คือพ่อท่องเยี่ยมเนาะค่ะเป็นพระเอกหมอลำยุคแรกๆตอนนั้นเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นต้นตำรับหมอลำพื้นแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวนี่ยังเหลือชีวิตอยู่ได้บอกเราเรื่องเล่าให้เฮาได้ฟังกันอยากให้พ่อเว้าให้ฟังนะคะว่าหมอลำพื้นมันเป็นจังไหนก่อนจะมาเป็นหมอลำกลอนแล้วก็ลำอื่นๆนะคะครับคือหมอลำพื้นนี่แต่เก่าตั้งแต่ปู่ตายายทวดเฮาครับผมก็เป็นเด็กน้อยเป็นนักเรียนมีงานมีการโดยมากก็สิมีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจัดบุญจัดงานก็สิจัดเป็นหมอลำพื้นค่ะครับเพราะว่าหมอลำพื้นนี่มีลำผู้เดียวครับเรียนผู้เดียวค่ะแล้วก็ได้เมิดเลี้ยงครับเขาบอกว่าหมอลำพื้นคือหมอลำที่นั่งอยู่กับพื้นแม่นบ่ค่ะแล้วก็ลุกไปมาแสดงไปตามบทของบ่ได้มีเวทีบ่ได้มีแม่นบ่ค่ะบ่มีเวทีครับแล้วก็ปูศาสตร์มาแล้วก็แต่ก่อนก็ตั้งเป็นวงล้อมกันจังซี่แล้วก็มีกระบองเลยครับว่ามีท่านมีตะเกียงเลยว่าท่านมีตะเกียงครับไต่กระบองไต่กระบองมัดใส่ต้นเสาค่ะมัดใส่ต้นเสาแล้วก็ผู้เชียร์กระบองก็เชียร์ไปผู้ฟังก็ฟังไปค่ะหลังจากหันมาจังมีตะเกียงมาเสริมกระบองครับค่ะอันนี้อันดับแรกอันดับแรกไฟฟ้าโฮมี่ซื้อมาล้ำพื้นก็คือเป็นลักษณะของการเอิ่นในการที่เขานั่งล้ำอยู่กับพื้นครับก็เป็นคำว่าพื้นใช่ไหมถึงต้นกำเนิดหมอลำก็ค่ะพ่อครับเป็นหมอลำพื้นค่ะหลังจากหันมากเขาก็มีหลังจากหมอลำพื้นมาแล้วบัดมาเปลี่ยนลำมูนี่เขาดัดเป็นหลายทำนองเด้อครับทำนองเวียงจันทำนองเอียงเขาเอื้อนกันไปหลายๆทำนองของเฮาอยู่ขอนแก่นเขาเรียกว่าเป็นทำนองขอนแก่นค่ะจากหมอลำพื้นนะคะค่อยมาเป็นหมอลำกลอนเหมือนป่ะคะพ่อหมอลำก่อนมันมาตั้งหากครับมาตั้งหากครับหมอลำพื้นกับหมอลำก่อนคนละแนวคนละแนวกันของหมอลำก่อนนี่เขาก็มีคู่ค่ะบ่รู้ต้นฉบับเขามาจากไสผมก็บ่รู้เพราะว่าบ่ได้สัมผัสครับค่ะแต่ว่ามันคนละอย่างหมอลำหมอลำมูเฮานี่เป็นหมอลำพื้นกับหมอลำเรืองต่อก่อนนี่มาน้ำกันมาน้ำกันครับมาสายเดียวกันค่ะแต่ว่าหมอลำพื้นนี่เกิดก่อนค่ะยุคแรกที่ว่าพ่อเป็นหมอลำพื้นเนี่ยต้องเฮ็ดอย่างแน่ลำคนเดียวเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนางเอกเมิดเลยครับอ๋อเป็นอย่างแน่ค่ะตอนที่พ่อได้มีโอกาสแสดงในเรื่องนั้นมีจักโตครับค่ะมีจักโตค่ะเป็นพระเอกเป็นพระย่าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็มาเป็นพระเอกเป็นนั่นผสมผสานกันค่ะแต่ว่ามันสิมีเป็นตอนของไผของมันครับคือว่าตอนพ่อเนี่ยพ่อกับแม่พอออกมากก้อนเนี่ยสิเอิ้นแม่มาปรึกษานี่ก็เอิ้นแล้วบัดนี่ก็ผู้เดียวนี่ล่ะลิค่ะสมมุติน้ําไปตามเขาต้องเปลี่ยนเสียงบ่ค่ะหรือว่าจังได๋ก็บางคนก็เปลี่ยนได้ครับบางคนก็เอาเสียงเก่าเพราะว่าคนที่เปลี่ยนได้เล่นได้ดีที่สุดนี่คือผมเห็นพ่อใหญ่บุญท่านคนบ้านบ่อันเมืองระเอ็ดครับนี่ล่ะที่สามารถเปลี่ยนเสียงเป็นพระเอกนางเอกเป็นตัวโกงได้ครับผมของพ่อเปลี่ยนบ่ได้บ่คะของผมเปลี่ยนบ่ได้เพราะว่าเล่นเสียงน้อยเสียงใหญ่ครับเขาบ่เปลี่ยนเฮาก็เอาเสียงตามธรรมดาเฮาเป็นเสียงเดียวหรอคนเบิ่งเขาเบิ่งได้จังได๋เขาแยกได้จังได๋เขาก็บ่ได้ตีเด้บ่ค่ะครับเขาก็ฟังไปจนเฮาเซาเฮาเลิกเด้ค่ะพ่อนี่เล่นหมอลำพื้นอยู่จักปีก็บ่โดนดอกครับเพราะว่าหลังจากหันมาเฮาก็ไปเรียน
น้ำพออิตาแล้วมันบ่ค่ะพ่อล่ำพื้นมาเป็นปี2ปีมานี่ก็เฮากะมาเขาล่ำพื้นเป็นถ้ำเขาเรียกว่าเป็นถ้ำน่องขอนแก่นล่ำพื้นก็มีถ้ำน่องขอนแก่นบ่คะนี่ล่ะครับล่ำบ่อล่ำพื้นเฮานี่มันไปถ้ำน่องของมันเองอ๋อเป็นถ้ำน่องเดียวครับยังมีเมืองใหญ่กวางเฮียซื้อปัญจาเป็นนครพวงควงนี่คมควรยองมันไปทำน้องนี่แหละครับอันนี้เขาเอิ้นหมอลำพื้นหมอลำพื้นค่ะหลังจากเล่นหมอลำพื้นแล้วเนี่ยพ่อมาเล่นหมอลำอย่างค่ะผมกับมาเล่นหมอลำมูน้ำพออินตานี่แหละครับเป็นอย่างคือได้ไปอยู่กับวงพออินตาวงพออินตานี่แต่ก่อนเพิ่นก็เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงเทโด่งดังมากหลายแพร่งคนนิยมบ้านเนื้อบ้านใต้มาจ้างมานั่นจนหามือว่างบ่มีแล้วครับค่ะดังที่สุดในสมัยนั้นนั่นแหละช่วงระยะนั่นเพิ่นก็ล่ำคือกันเพิ่นล่ำมาตั้งแต่ล่ำพืชบุแล้วครับสาเหตุมาบาดนี้พ่อเพิ่นมาล่ำพืชมาแล้วเพิ่นก็เลยมาปรับปรุงแบบให้มีผู้ใช้2ผู้หญิง2หรือผู้ใช้2ผู้หญิง1ผู้หญิง1ผู้ใช้2ไปจังซี่ล่ะครับล่ำนํากันบาดนี้มันสิมีผู้ซอยช่วงเพิ่นมาปรับแล้วเนี่ยครับบาดนี้ขั้นพอนี่เอิ้นแม่มาบาดนี้เฮามีผู้หญิงแล้วบ่ครับบาดนี้ก็ผู้นั้นก็สิสมมุติน้ําเป็นแม่มาเฮาไปอ๋อก็คือมีผู้หญิงมาเล่นเสริมกันครับอ๋อบาดนี้มันสิง่ายขึ้นกว่าเล่นผู้เดียวครับค่ะอ๋อตอนพ่อมาเลี้ยงกับพ่ออินตาตอนนั้นเนี่ยเพิ่นพ่อได้มีโอกาสแสดงเป็นอย่างในคณะอินตาไทยราชอันรับแรกเนาะผมไปเลี้ยนน้ำเพิ่นนี่เพิ่นแนวเรื่องจำปาชีต้นมาเลี้ยนเพิ่นบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องต้นฉบับค่ะให้เอานี่ไปท่องกันบ่ให้มาไปยุ่งน้ำเพิ่นเลยเพิ่นให้ไปเขียนเอาก่อนล่ำแล้วมาท่องด้วยบ้านเพิ่นให้เวลาปีนึงเพราะเดี๋ยวผมก็มาเล่งเอาเรื่องจำปาชีต้นเรื่องใหญ่ๆนี่ผมเล่งเอาเลี้ยนจบแล้วได้เมื่อทุกนาทีทุกตำแหน่งผมก็ไปบอกเพิ่นว่าผมเลี้ยนจบแล้วพ่อถ้าเลี้ยนจบแล้วมาอยู่พี่เรามาฝึกทำน้องมาฝึกบทบาทการเรียนการล่ำการออกการแสดงนี่อย่างผมจังได้ไปอยู่ตอนฝึกก็คือมาฝึกเองคนเดียวบาดฝึกนั่นไปฝึกน้ำเพิ่นครับแต่ว่าก่อนเลี้ยนก่อนล่ำนี่เข้ามาเลี้ยนผู้เดียวอยู่บ้านเท่าพี่ครับบาดนี้ก็เฮาเลี้ยงจบแล้วเฮาไปบอกเพิ่นก็เอาตัวเฮาไปอยู่พุ่นเพิ่นจังเอาเฮาไปสอนบทบาทสอนทำนองคอยสอนล่ำสอนเลี้ยนไปการฟ้อนการล่ำฟ้อนแบบได้จังไหนตอนนั้นพ่ออายุเท่าไหร่อะค่ะตอนไปอยู่น้ำเพิ่นผมไปเลี้ยงล่ำนี่อายุ16ปีครับจักเหมือนปีพ่อสอนใดพ่อสอนเท่าไหร่ผมก็จำบ่ได้เนาะเพราะว่าผมเกิดพ่อสอน79ค่ะ2479ครับบาทนี่อายุ60ผมออกโรงเรียนแล้วเนาะเฮาเรียนจบป.4นี่ครับ12 13ปีค่ะมาอยู่แล้วก็ไปหารับจ้างขุดดินขุดหินน้ําเขานําผู้รับผู้ใหญ่เขาพอดีมันก็เห็นเพิ่นไปล่ําเพิ่นนั่นมันก็ม่วนมันสนุกมากอยู่ในใจของล่ะผมก็เลยฮอดปีสิไปเรียนล่ําก็เลยมาขอเว้ากับพ่ออือพ่อฉันผมอยากเป็นหมอลำผมอยากไปเรียนล่ำไอ้เว้ยสิว่าแน่สัตว์ค่ะเอ้าอันอยากเป็นหมอลำอยากไปเรียนล่ำกับไปทัวสิไปหยังเพิ่นว่าจังซี่อือไปล่ำน้ำหมอลำบัวหมอลำอินตาว่านี่เพิ่นก็เลยว่าเอ้าสิไปเรียนไปหาไผแทบไปเรียนล่ำแน่สัตว์อือพ่อใหญ่บัวเกี่ยววิเศษนี่ค่ะเพิ่นอยู่บ้านนนกูนี่มันอยู่ไกลกันกับบ้านม่วงค่ะแต่ก่อนพออยู่บ้านม่วงนี่เด้บ้านนี่ก็เพิ่นก็เลยว่าให้พี่อ้ายพาไปหาพ่อใหญ่บัวบ้านนู้นกูนี่ก็ได้ตัวอยู่ใกล้เดียวซั่นพอดีฮอดเบิ่งรุ่นมากับไปพอดีไปฮอดแล้วพ่อใหญ่บัวไปรับบ่ทันกลับเลยครับบัดนี้ไปแล้วหาคืนแล้วยังจะเมียได้ไปคุยกับเมียเพิ่นบอกว่ามื้อใดเพิ่นสิกลับมาแม่วซั่นห่วยอีกจักหาคืนก็กลับมาดอกลาว่าซั่นถ้าเพิ่นท่านอยากเลี้ยนล่ำมาสั่นกลับไปบ้านไปว่าพ่อฟังพ่อก็เลยว่าเอ้า
ขั้นสั้นกับไปหาหมอลำยินตากันได้ตัวสั้นมันแล้วนะดีสั้นหมอลำยินตากับลำเก่งด้วยกันตัวสั้นพอดมือเศร้ามากกับพี่เคยกับพ่อไปครับไปหาพ่อดีเพิ่นไปลำกลับมาพอดีได้พ่อก็เลยได้ไปคุยกับเพิ่นเพิ่นก็ว่าเอ้าสิเรียนในลีเตสั้นเรียนครับผมอยากเรียนผมอยากเป็นหมอลำผมเห็นพวกพ่อลำผมมวนผมอยากเป็นหมอลำมาโดนแล้วบาทนี่ก็เรียกว่าคาเลี้ยนคาสอนนี่พอเสียวหลายปานไหนบ่หลายดอกเอา350พุ่นน่ะครับโอ้แพงเนาะค่ะสมัยนั้นน่ะจะแพงเนาะก็คิดว่าแพงอยู่แต่ว่ามันก็พอสิมีกันไหนเพิ่นครับค่ะบาทนี้เพิ่นว่าเอา350เอาคันเสียตกลงคุยกันเรียบร้อยแล้วเก่าเงินให้เพิ่นแล้วครับเพิ่นก็บอกว่ามือรุ่นมาจดเอาก่อนล่ำเด้อผมก็ไปจดเอาจบๆเรื่องแล้วก็กลับมาทองอยู่บ้านทองจบแล้วก็ไปฝึกทุพุนครับบัดนี่แหละตอนไปฝึกเราเพิ่นให้แสดงนั่นพ่อในแสดงเป็นอย่างค่ะครั้งแรกแต่ที่แรกมันเป็นกุมารครับเป็นกุมารค่ะเพราะเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะเป็นเด็กน้อยค่ะครับบาดนี้ผู้เป็นพระเอกนั่งเอกเพิ่นมีอยู่แล้วตัวยืนเพิ่นมีอยู่แล้วครับเข้าไปเป็นลูกเพิ่นย่ามไปเรียนไปยังบาดนี้พอดีหลังจากหันมาพวกผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นเคยเรียนมานั่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นแก่เพิ่นก็มองเบิ่งว่าเฮาเนี่ยมีอายุพอสมควรหรือการเรียนการแสดงพอสิไปได้เพิ่นก็เลยให้เฮาไปเรียนแทนจะเรียนยุโดนวะค่ะก็จะได้เป็นพระเอกกะอยู่ประมาณ2ปี3ปีล่ะครับเป็นกุมารเป็นยังนักเรียนพอเฮาไปเรียนแล้วเฮาเบิ่งเพิ่นเรียนผู้เพิ่นพาเรียนเฮาก็จับไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยมันก็ไปได้ครับค่ะพ่อได้เป็นพระเอกเรื่องแรกเนี่ยเรื่องหยังคะเรื่องจำปาชิต้นนี่ล่ะครับเพราะว่าเพิ่นได้เรียนเรื่องนี้ค่ะหลังจากกันมาจำปาชิต้นแล้วก็เพิ่นก็พาไปล่ำเรื่องอื่นเพิ่นก็มีก่อนเสริมให้เฮาเด้ครับเพิ่นเขียนก่อนให้ความเสริมไปเอาก่อนล่ำเรืองจำปาชีต้นไปใส่น้ำแล้วก็เอาก่อนเสริมมาใส่น้ำกันเฮาเคยเรียนเฮาเคยเห็นเพิ่นนั่นแล้วเฮาฮู้จักวิธีเสียวไปสอนเสาะจำได้หมดแล้วครับนั่นล่ะดีใจว่าพ่อได้เป็นพระเอกหมอล่ำครั้งแรกในชีวิตวะก็ดีใจสมควรตั้งใจสมควรมักอยู่ครับค่ะเพราะว่าตั้งใจอยากเป็นหมอล่ำค่ะเห็นเพิ่นเรียนก็อยากเปลี่ยนน้ำเพิ่นบาดนี้ขั้นได้ไปแล้วเพิ่นก็ตกว่างเพิ่นให้เฮาเปลี่ยนเฮาเรียนเฮาแสดงเฮาก็ภูมิใจครับตั้งใจเรียนให้เพิ่นย่างเต็มที่ค่ะบาดนี้เฮาก็พยายามไปเบิ่งทุกคณะนั่นมาเรียนคณะนี้มาเรียนไปเบิ่งตัวอย่างเขาอันไหนมันดีเฮาก็หยิบของเขามาเฮาก็เอาไปใส่พออยู่คณะอินตาไทยราชโดนป่ะคะประมาณ 7-8 ปีครับค่ะเพราะว่าผมประยวนกับแม่ถมปฐมบรรทักษิณเนี่ยค่ะ เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันประยวนเนตรไทยเอ็ดหน้าเลี้ยงงวดเลี้ยงขั้วยวนปั๊ดตลอดเป็นคู่ทุกข์คู่ยากหมายถึงเป็นพระเอกมาเอกพระเอกนางเอกมาล่ำหรอแม่ถมนี่เล่าเรียนได้หลายอย่างครับเล่าเรียนเป็นโกงก็ได้เพราะว่าคนคนนาอยู่กรุงเทพเก่าเนาะคนบ่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเราเรียนโกงเราก็เก่งครับค่ะเราเรียนเป็นกุมารเป็นยังนี่เราก็เก่งน้ำตาเร็วๆเนี่ยครับก็คือว่าเรียนมาน้ำกันเติบโตมาน้ำกันแม่นครับค่ะพอดีหลังจากกันผมกับตอนปีที่ออกจากเพิ่นมาได้เกศ8ปีเนาะผมกับไปร่ำงานกับชินมากผมก็เลยขอล่าเพิ่นผมสิขอล่าพอไปบวชร่ำกับทิ้นแล้วได้ครับค่ะพอไปร่ำเพิ่นก็เอาบวชชีบวชโดนไปไหนล่ะชีประมาณเดือนนึงนี่แหละครับเพิ่นพ่อล่าเพิ่นก็ให้โอกาสมาพ่อให้โอกาสมาผมก็มาบวชมาบวชแล้วผมก็คุยกับสมูเป็นพระเอกนางเอกเล่นน้ำกันเนี่ยแม่ถมพวกนางสวดพวกนางกรพวกไหนชีอยู่ในกับในวงน้ำพออินเนี่ยผมก็เลยบอกเขาเวลาเขาไปยามผมเนาะผมว่ามะมูเขาสีเข้าคืดแล้วเขาคืดว่าเขาเสียจังสี่เดย์ปีนี้มูตัวสีว่าไหนเขาสีว่าขึ้นไปหาเพื่อนไหนเขาสีกแล้วเ
เอาว่าขึ้นไปเช้นใดสั่นเฮาสิมาตั้งวงตั้งวงขึ้นเป็นของเจ้าของมุตโตสิมานำเฮาวอเอาขั้นอ้ายวางสั่นอ้ายไปใส่กับไปน้ำกันแล้วเฮาใครอยู่น้ำกันแล้วสั่นผมก็เลยเฮ็ดนี่ขึ้นมาพอเฮ็ดขึ้นมาแล้วผมบ่ทันสิกเลยอาจารย์พวกบ้านนนกูมาจ้างผมโอ้บ้านนนท่องบ้านนนท่องมาจ้างผมแค่ได้ยินว่าจะตั้งคณะไหมครับตั้งขึ้นแล้วบาดนี้ผมยังบวชบ้านสิกเขามาจ้างผมจ้างไปเท่าไหร่บาดเจ็ดร้อยห้าสิบครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาดนี้มู่กับตกลงไปร่วมกันพ่อสิกแล้วไปช่วงเขามาติดต่อเขามาจ้างกันว่าท่านสิกันผมไปสั่งเขาเขียนภาชาให้ได้แต่ต้นมันใบงามันได้งาออกแต่ว่าท่านมีใบพ่อผมสิกผมกับไปขอลือเอาภาชาเขาอันมาที่น้ำสั่งเขาเขียนนั่นให้เอาไปใส่ก้อนทอสันพองานเขาแล้วพ่องานเขาแล้วพ่อไปล่ำมาปั๊บล่ำเลิกแล้วมือเศร้ามาวัดบ้านผมเขาพาไปส่งเขาให้เขาไปต่อใบต่องาให้เป็นอย่างตอนนั้นยูรัตนะยูวงอินตาไทยราชเนาะครับผมก็ได้เป็นพระเอกเป็นอย่างคือคิดอยากออกมาตั้งคณะของเจ้าของเองเพราะว่าความจริงแล้วมันจะเป็นของเจ้าของเดี๋ยวในขั้นน้องไปยุ่งน้องเพิ่นกับเป็นน้องเพิ่นได้แค่เงินเดือนได้แค่เงินครับแต่ก็ค่าตัวว่าหลายอย่างเท่าไหร่ครับค่าตัวละคือละ40 บาท50 บาทเท่านั้นเองค่ะแต่อันนี้ถือจ้างครั้งแรก750ครับผมไปล่ำมันนุ่นทองก็ไปล่ำแต่ว่าคนมันบ่หลายเด้เฮาสิบกว่าคนอย่างนี้ครับอ๋อคณะพ่อนะหางเครื่องบ่มีเพราะว่าเฮาเฮ็ดขึ้นใหม่ค่ะแต่ก่อนนี่เขาว่าท่านนิยมหางเครื่องซูเมอร์นี่ขั้นหางเครื่องหน่อยเขาว่าหมอลำหน่อยบ่ดีบ่ใหญ่ค่ะเขาบ่จ้างซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะต้องมีเงินค่าจ้างหลายพ่อมาแบ่งกับลูกน้องแบ่งตอนนั้นแบ่งกันแล้วได้จักบาทนะคะพ่อก็ผู้ละ40-50แหละครับบ่เกินนั้นค่ารถค่าเครื่องทำไฟเครื่องเสียงค่ะนั่นแหละครับค่ะเฮาก็เอาเฮาก็สู้ไปย่ามกินข้าวของซี่เฮาก็กินร่วมกันเอาเงินซุ้มนี่แหละจ่ายครับกินหมดจักบาทมันก็บ่หลายเนาะที่กี่อาหารการกินบ่แพงจังซุ้มนี่บ่แพงปานนี้ค่ะไปเด้อค่ะพอเวลาไปล่ํานี่ไปกันทางไหนมีรถมีลาไปล่ําเอารถ2แถวเฮาเด้อครับอ๋อมีรถ2แถวแล้วมีรถ2แถวแล้วเออเฮาก็เมารถ2แถวไปเขาก็เอาบ่หลายเด้150บาทต่อบาทต่อมือแล้วจะไก่ครับเออกันไปไก่ยังผมไปบ้านช่องสิเขาก็เอาน้ํา100บาทเพราะน้ํามันแต่กี้มันลิตรละ70-80ต่างเนาะค่ะขึ้นมาฮอดลิตรละบาทก็ไปได้ค่ะคณะพ่อเองตอนนั้นที่ตั้งออกมาศึกมาแล้วมาเฮ็ดคณะมาล่ําตั้งชื่อว่าคณะยังคะช่วงนั้นเนาะผมเอาชื่อว่าคณะยอบอประพันธ์ศิลป์เพิ่นน่ะเป็นหยังเป็นหยังจังเอายอบอประพันธ์ศิลป์ผมนี่ซื้อเยี่ยมก็มีมูอีกคนหนึ่งซื้อใบซึ่งเป็นหัวหน้าควบคุมน้ำกันก็เลยเอาซื้อสองคนนี่ใช่กันเป็นยอบอประพันธ์ศิลป์ก็เรียนมาจนพ่อแห้งจนล่าละอาจารย์พอดีหลังจากหันมาเปียงจังสิได้ซื้ออื่นบัดเนี่ยผมร้านไทยอโนสดอยู่ในขอนแก่นเฮานี่ขอนแก่นค่ะครับอยู่ชีแก่ค่ะชี้กันเนี่ยแม่บาร์นี่เขาโฆษณาขายยาเขาเลยจัดตั้งหมอลำขึ้นมาเขาเลยไปคัดเอาหมอลำผู้ใดมีชื่อเสียงผู้ใดดังเขานิยมไผไผเอกนางเอกโตโจกโตโกงไผค่ะเขาไปคัดมาเลยมาอยู่น้ำกันครับบาร์นี่มาอยู่หันเมื่อเขาตั้งชื่อคณะนี่ผมก็ไปฟังน้ำเขาโดยมากมันมีแต่พวกข้าราชการบำนาญข้าราชการเก้าก็พวกพระบวชแก้วัดเช็คไปค่ะข้าเจ้าก็เลยมาคุยกันผมนั่งฟังดูว่าผู้นั้นก็เสนอมาเอาซื้อนี่ไปยังผู้นี้ก็เสนอมาบ้านนี้มีพ่อใหญ่นึงเป็นมหาบวชเช็คแล้วไปอยู่ร้านแท้อันนี้เลยว่าเอาซื้อเทพประสิทธิ์เป็นหยังเป็นหยังจึงเอาชื่อเทพสิทธิ์
ขั้นเอาซื้อเทพสิทธิ์มันบ่แม่นคนสอนมันเทพมันเทวดาสอนเป็นคนสอนกระสีใหญ่ก็เขากระสีดีก็เขาแม่นบ่เอาจังซี่ไปหยังเอาเทพสิทธิ์ศีลนี่ให้มันมีร่มให้มันมีศีลติดนําเพราะว่าเฮาเป็นนักศิลปินจังซี่ค่ะเขาเลยเอาเทพสิทธิ์ศีลค่ะเป็นคณะเทพสิทธิ์ศีลตะเมือนนั่นมาครับตะเมือนนั่นมาค่ะบาดนี้มาอยู่ร้านไทยอันนี้ประมาณ4ปีค่ะยุคยาอย่างของเขาที่เขาโฆษณามันขายดีด้วยกันมันขายดีนั่นหมายถึงว่าเฮาเวลาเฮาไปล่ําเนี่ยเฮาต้องโฆษณายายเขานั่นโฆษณายาครับค่ะเขาเซาบ้านเนี่ยเฮาเลี้ยงเขาเฮาเฮาบ่ได้เสียเงินเสียทองค่ะค่ะให้เงินเดือนเดือนนึงอ่ะเขาให้ช่วงระยะนั้นจังผมนี่เขาให้ผมพันเดือนละพันครับพระเอกนั่งเอกเขาให้พันหนึ่งซุ้มมานั่งกับรถลั่นกุนลงมาหลายพอเงินพันหนึ่งสมัยนั้นผมก็ว่าหลายอยู่ไอ้ใจเทียบซุ้มมือนี่เป็นแสนว่าไม่ผมว่ามันเงินแสนผู้แล้วเพราะว่ามันเงินบาทเดียวเงินสลึงเดียวห้องกันได้กินขนมได้ครับเดี๋ยวนี้พอได้กินนี่ค่ะเทพประสิทธิ์ศิลป์นี่โดนไปไหนคะพ่ออยู่ในวงการหมอลำเดี๋ยวประโยชน์น้ำท่านใจบ้านหมอลำท่านใจหมอลำท่านใจอันร้านยาเขาเนี่ยเนาะค่ะประมาณ4ปีเขาเลยยกเลิกครับเพราะว่ายุคยาเขาคนรู้จักแล้วบ่ต้องจ้างไปโฆษณาแล้วเขาก็ยกเลิกบาทนี่พ่อเขายกเลิกผมก็เลยว่าสิกลับขึ้นไปเฮ็ดวงของเก่าบาทนี่ผมเลยคุยกับเฒ่าแก่เขาว่าเสียซื้อนี่ผมสิขอสิได้บ่นี่ผมจะเอาไปเป็นซื้อค่ะซื้อคณะต่อไปซื้อคณะของผมต่อไปเพราะว่าผมจะไปกลับขึ้นไปเฮ็ดหมอลำของผมขึ้นคือเก่าค่ะเอาไปแม่เอาไปเลยไปเลยสันเสียสุรัตน์บอกค่ะก็เลยเอาซื้อนั่นมาตั้งแต่นั้นค่ะเป็นคณะเทพประสิทธิ์ค่ะนั่นล่ะครับเล่นต่อไปอีกจักปีพอเห็นว่า50ปีเลยบ่โอ้เล่นมาโดดตัวครับโดนผมมาเลิกเล่นนี่ก็ประมาณอายุ50กว่าปีแล้วเพราะว่าเด็กน้อยลูกหลานชิดอยู่ในวงเฮาที่มากเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็เก่งขึ้นคือเฮาไปอยู่นําหัวหน้าที่แรกเฮาก็สอนเขาก็เรียนรู้จากเฮาสอนเขาแนะนําเวลาเขาเล่นเฮาก็ลงไปเบิ่งบ่อนใดมันบ่ดีเฮาก็ขึ้นมาบอกมากระซิบลงไปนั่งเบิ่งเขาแกล้งเขาก็แกล้งน้ำเขาบาดนี้ผู้ใดเป็นยังไงเล่นแบบไรเขาก็ฮู้เขาก็เวลาวางเขาก็ออกมาเท่นมาเช็คกันครับมันก็ดีไปตามนั้นตอนเป็นเทพประสิทธิ์ศิลป์นี่พ่อเป็นพระเอกตลอดเลยป่ะคะบ่ครับจังว่าผมเล่นมาแล้วก็หลายปีอยู่แต่ว่าพ่อดีเด็กน้อยลูกหลานเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขามีสิทธิ์พ่อสิเล่นได้แทนตัวเขาเขาก็ให้เขาเล่นฝึกเขาเล่นครับอันนี้เฮามีได้เป็นผู้ควบคุมดูแลค่ะถ้าเว้าถึงความดังของเทพประสิทธิ์ศิลป์เนาะค่ะดังชนิดที่ว่ามีงานทุกมือบ่สมัยนั้นก็บ่ทุกมือหรอกครับแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นหมอลำดังบ่ทุกมือครับค่ะกลับไปเซเลซิปขึ้นซิปก็ขึ้นห้าเรื่องเจอกับงี้ซิปขึ้นจะเฮาจังได้ขึ้นมาบ้านจังซี่นะครับค่ะห้างเจอกับหาขึ้นมันติดกันค่ะมาพักอยู่มือ2มือไปอีกไปอีกไปสิล่ะครับค่ะเรื่องที่เล่นเนี่ยพ่อมีนอกจากจำปาซี่ต้นมีเรื่องอย่างอีกมันก็มาเล่นโพ่เงินโพ่ทองก็มาเล่นคาดทุกบ่ฮอนมีนี่ล่ะครับไปจังซี่ล่ะค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องมาบาดนี้เฮาก็ไปจ้างอันคู่เขาเขียนให้เขียนก่อนล่ําครับพ่อเขียนเองได้บ่ก่อนล่ําบ่ครับบ่ได้อ๋อต้องมีคนเขียนให้มีคนเขียนต่างหากครับแล้วเฮาก็มาซ้อมมาฝึกกันเองเฮาก็ฝึกเองบาดนี้เขาออกมาแล้วหาเขาเขียนจบไปเฮาแล้วเฮาออกมาแล้วบาดนี้เฮาก็มาคัดเป็นนาทีไผนาทีมันนายใดเป็นพระเอกนักไอ้นางใดเป็นนางเอกและกลุ่มม่านเต็นตัวพ่อตัวแม่เฮาคัดเขียนออกมาแล้วไปฝึกเอาบาดนี้ก็แจกให้ไปท้องแหละครับบาดพ่อท้องได้แล้วก็มาฝึกกันค่ะถ้าเว้าถึงหมอลำสมัยก่อนเนาะพ่อกับหมอลำสมัยนี้พ่อเบิ่งเนี่ยลำบากต่างกันจังได๋โอ้แต่ว่าสำหรับตัวผมเนาะแต่ว่าคันคนนุ่มนี่เ
อาสิบ่คิดคือผมอืมคือแต่ก่อนนี่พวกผมเรียนพวกผมล่ำนี่เขาได้ให้น้ำเลยครับอืมเขาถือบทบาทมันบ่ค่ะผู้ล่ำก็ให้เด้ครับเพราะหยังผู้เป็นพระเอกหมอล่ำเป็นลูกกำพร้ากับมีครับพ่อแม่พากันป๋ากันชิมอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่กับมีหรืออยู่กับปู่ตายายกับมีครับบาดนี้บาดนี้ผู้นางฟังนี่เป็นลูกกำพร้าพ่อกับแม่ป๋ากันชิมกันอยู่น้ำปู่น้ำยายหรืออยู่น้ำแม่พ่อบ่มีหยังไปเฉยบาดนี้ก่อนล่ำมันเข้าในเนื้อเลยครับเพราะว่าเวลาเฮาเล่นแล้วกับผู้ฟังเวลาฟังนี่สวมเป็นเขาเป็นวิญญาณของจริงกินไปน้ำกันครับผู้ล่ำนี่ก็ถือเป็นธรรมดาเด้ค่ะเป็นของจริงเลยครับตอนเขาสิไล่หนีมึงเป็นกำพร้ามึงเป็นคนลูกบ่มีพ่อมีแม่เขาด่าโกงนี่มึงด่าเป็นตาเฉียดอยู่เด้เขาถึงบทบาทเขาถึงบทบาทเด้ครับค่ะบาทนี่ก็เนี่ยนั่งปานน้องแม่ดมเนี่ยผู้นึงเก่งนั่งนี่ช้าชานเรื่องเล่นโกงพุกแม่งยิ่งหมดดอกอันนั้นคือหมอลำสมัยก่อนสามารถเข้าถึงบทบาทได้ละสมัยนี้นะคะพอเบิ่งมันเป็นจังไดสมัยนี้ผมเบิ่งแล้วผู้เฒ่ามักจม อยากฟังล่ำก็บ่ได้ฟังมีแต่มาร้องเพลงมีแต่มาเต้นนุ่งกะนุ่งกันเกินเห็นกางเกงในอยู่เห็นกางเกงในอยู่ไปนั่นสินะครับจากว่าเต้นนี่ยังกระร้องร้องเพลงก็ร้องมากจนล่าแล้วบางคณะหกทุ่มจังลำตัวเด็กครับเล่นดนตรีนี่แหละครับมันเป็นนั่นสิบาทนี่ขั้นน้องมาสันนิษฐานแล้วเสียคนไห้น้ำมอลำซุ้มเนี่ยเป้ามีครับมีตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวแล้วก็กินเหล้ากินยังเมาแล้วก็เต้นเต้นกันเวทีไปสู้กันนี่ก็ตีกันไปนั่นแหละครับบาร์นี่แต่ก่อนเฮาเนี่ยนั่งฟังเงียบจิ๊บเลยเดี๋ยวเบิ่งหน้าพวกผมล่ำทั้งเวทีพวกมันล่ำมือซื้อเบิ่งซุ่มฟังนั่นไหมไผสิให้ไผสิเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเบิ่งเนี่ยครับเขาต้องเบิ่งอารมณ์คนเบิ่งน้ำแม่นผู้นั่งยุลมพวกผมยุลังทั้งนี่ว่าปากมั่บๆเนี่ยก็หูว่าเขาว่าอันนั้นเขาด่าอย่างสี่เด้เขาด่าคือเขาชมเฮาหูเหมือนกันนะนั่นแหละเฮาหูเด้มันต้องเบิ่งไปน้ำเลยครับค่ะบานี่ผู้เฮาเป็นผู้ล่ำเนี่ยล่ำไปล่ำมานี่เฮาก็คิดว่าเฮาเป็นกำพร้าเขาสิไล่เฮาหนีจากบ้านจากเมืองหรือให้ป๋าลูกปั๊บเมียไปอย่างเสือเฮาก็คิดไว้แล้วห้าลังเทียนนั่งอยู่นี่มันออกก้อนอยู่เด้น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลออกอยู่เด้ครับเข้าปวดไปเด้เพราะว่าเข้าอินไปในบทบาทเนาะไปในบทมันแล้วครับค่ะพ่อออกไปแล้วก็เขาว่าท่านได้เฮ็ดหยังแล้วคือเอ้ยมึงจังซั่นสิมึงน้ำตาไหลยาวเลยมันบ่น้ำตาไหลออกเลยครับบัดมันเป็นเหมือนซั่นซุมือคนบ่ได้ให้น้ำบ่ได้ฟังล่ำค่ะกูมาฟังล่ำกูอยากฟังล่ำก็บ่ได้ฟังมีแต่ร้องแต่เพลงมีแต่เต้นโชว์ค่ะซูมือนี่มีเด็กหน่อยรุ่นใหม่มาเรียนล่ำผืนน้ำพอบ่คะบ่มีครับเป็นอย่างเด็กหน่อยลูกหลานซูมือบ่สนใจครับพ่อแม่เขาก็บ่สนใจกันค่ะแต่สมัยพวกผมเรียนนี่พ่อแม่เขาซุ่มนักเรียนนี่พ่อแม่เขาสีผ้าม่าเด้ค่ะผ้าม่ามาเป็นมาเรียนล่ำเครื่องผู้ใดอยากเป็นหมอล่ำก็มาสมัครเป็นหมอล่ำค่ะเดี๋ยวนี้บ่มีครับเขาสนใจแนวอื่นไปบ่สนใจแนวอื่นไปเที่ยวไปเล่นเขาเป็นนักร้องอยากเป็นหยังไปสั่นบ่เป็นนักร้องนั่นล่ะนักร้องนั่นล่ะครับค่ะค่ะการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานให้พ่อคือเขายกย่องเชิดชูเฮาว่าเฮาเป็นต้นตำรับอีหลีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีหลีมันส่งผลจังไดกับกำลังใจในการเฮ็ดงานของพ่อแน่ค่ะพ่อพื้นผมก็บ่เคยได้จังซี่เนาะบาดนี้มีผู้สนับสนุนมีผู้ส่งเสริมในเรื่องนี้ผมก็มีความภาคภูมิใจในใจผมภูมิใจครับแล้วก็พี่น้องหรือลูกหลานเขาเห็นเฮาได้เขาก็ดีใจน้ำเฮาก็เขาก็ยังว่ามีผู้สนับสนุนยังมีผู้ส่งเสริมอยู่เขาว่าจังซี่เฮาเศร้าแล้วเฮาเลิกแล้วเพิ่นยังสนับสนุนยังส่งเสริมเฮาอยู่ว่าจังซี่ก็ดีใจหลายครับแต่ว่าเรื่องการทำงานนี่ถ้าพูดถึงว่าทางหน่วยงานเพิ่นเสียเฮาเฮ็ดหยัง
อยู่ในกรอบในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ทําได้ผมสิซอยทุกอย่างถ้าแนวเฮาซอยได้ครับค่ะเขาเชิญไปเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาไปได้บ่พ่อเอ้สอนตีสิสอนแบบไหนครับสอนการล่ํานี่แหละล่ําห้องมาล่ําเรียนล่ําเนี่ยพ่อสอนได้บ่โอ้ผมก็เคยสอนลูกหลานมาหลายอยู่เด้ล่ะอืมไปได้ก็สิไปทั้งนอกเดียวกันนี่ตัวคือจังได๋ทั้งนอกเดียวกันนี่แหละนะคะเพื่อนพี่ยินเด็กหน่อยรุ่นใหม่สนใจมาเรียนหมอล่ําน้ําพ่อเนาะก็ยินดีแม่นบ่ค่ะครับค่ะก่อนล่ำก็มีให้เขาก่อนล่ำไปไปท้องไปท้องได้แล้วก็เฮาก็ไปสอนบทบาทล่ำจังไหนออกจังไหนจะยินดีครับค่ะยินดีก็สามารถไปได้นะคะก็นี่แหละค่ะคุณพ่อทองเยี่ยมประสมพืชนะคะหมอลำพื้นที่น่าจะเรียกว่าเป็นตำนานวงการหมอลำของประเทศไทยแล้วก็อีสานบ้านเฮาค่ะแล้วก็ยินดีมากๆวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อขอบคุณหลายๆค่ะครับผมสวัสดีค่ะเจ็บเจียงน้อมแทนถูกเทียนจองย่อจะลองเพียงบ่มใส่เสียนปลื้นนิ้วรัตนังใจแก้วให้มาม้วนควรขอบข้าขอน้อมเหนียวไหวคุณเจ้าเราพระไตก่อนสิได้แลกเริ่มลำเหลืองมีคู่สอนน้ำอาจารย์ดินตาผู้ซื้อเสียงเพียงฝ่าตกมา 2,000 หากำลังดังหมอละหมูพ่ออินตาผู้เป็นคู่พัดมาตายจากแล้วเสียได้แก้วหน่วยพิทูลมันมีมุนเป่าเปียงขึ้นได้ดังพระฤาษีมีเงินคำสามกือเสียไทยถอนจนได้เดี๋ยวนี้คนอะไรน้ำทานทั้งวงว่านก็เป็นห่วงสานุสิทธิ์อยู่สู่กรรมลำพันให้หำหายังทวินผู้น้องอาจารย์แต้งเติมก่อนขอวอนดวงวิญญาณพ่ออินตาเจ้าให้นำแนมแถมซีว่าทศินและสังวาสอย่าได้เขินขาดของข้าข้างวางสิลำอีกผู้หนึ่งโยกรรมนุ่นปูเจริญสินว่าพันก่อนสอนบทวาดวงสงไหวบ่อยเสียสุนสินอินตาผู้ลดลวงลูกน้องยังเป็นห่วงขันแม่นยังสู้มือนี้ดังสะท้านทั่วแดนแฟนผู้มานั่งล้อมได้ฟังข่าวกระแสเสียงท่องเยี่ยมแปรสำเนียงส่งเสียงให้คนรู้ล่ำตามผู้ดูตามเรื่องเครื่องใจอภัยแน่ขอโทษเด้อย่าแม่ทั้งพ่อตาและแม่โซนคนเฒ่าผู้นั่งฟังวันไหนผิดพลาดพังบ่เกี่ยงมวนม้วนหูแม่บุญสู้คนสวยจงอภัยให้ชายบายังมีเมืองใหญ่กวงเนี่ยชื่อปัญจาในนครขวงกวงนี่คมควรยองนับแต่ไหนหนหองเมืองใดบ่ได้เกิ้งเปิงประชาชาเสื้อนี่ก่อนกำสังคนทั้งการเมืองบ่เกิดปุ่นเน่าอยู่ดูสนิทเว้าพื้นจิตการงานท่านพระองค์บ่มีห่อนราษฎรเศร้าข้าไปมาขายทรงจักรยานรถล้อมีลำสวนสนเมืองนั้นตั้งอยู่ไกลกระแสใหญ่ว่าลิ้นสินทัวไหลโจดจอดพลานตินบ้านมีพวกเลือดเช่าข้าไปมาขายทรงสาวผมปงมากล้นเสื่องสู่ไว้สายขายข้าวเหนียวไก่ต้มขนมทั่วหัวหอมมีปะทุเทียมดองคู่สู่อันคันเว้ามีไข่เมาไข่หน่อยน้องหอยไข่ทรงไข่จงกงกิบกี้ในสิ่งกระสร้างมีขั้นเห็นเฮาจังสีเอาไหมผีนอนดอมสีให้ดันเต็มแห้งมอมผนังสีนอนเด่งย่ามใส่เต็งลงแล้ว
ข้างแอวน้องสิฮ้อนที่ละสิบละหาวไม่จ้าว่าจังไหนบัวสนะสิเว้าเริ่มเรื่องว่าจ่าผู้ที่เป็นราชาสื่อจุนมณีทาวอันว่าเทวีนั้นอับที่เป็นซื้อเทียมแถบเท้านอนจริงกองสองพระบาทเจ้านั้นยิ่งวัสการยังบ่มีบุตรตาสืบสกุลกงเสือพระองค์นอนนำนองซิมกระดองน้ำยันเห็ดเบิดขึ้นพองคันบักตูน้อยอ่อนแล้วยังบ่ไรลูกแก้วมาห่วงคือจ่าหมดปัญญาลงเงาได้นั่งสงมงบาตอนนี้โจบดบันปัญจาไว้ก่อนมาจับย้อนบาดคอแถลงเรื่องใหม่มาว่าทอนั้นว่าแล้วออกจากบ้านพี่รันป่าไพ่หนาได้ยินเสียงสังกาก่อนร้าร้องเป่าบุญปากน้อยนอนนั่นแนบพังนี่คือเมียเวียดข้างนอนข้างแก่พงลงดันนี่ว่าเคยเจียวมาโหนมีหุ่นนั้นเกลือเสือแดงดำดัวไม่โด่งดาวเดินไก่กำไฟกกระยุงใส่ลายลายลำกลางลำรอเหลียบลำเพลแลลำน้ำเขานกกระเว้ามันขันกระว่าเว้ยมันงองมองตามข่าวเฮาดอนห้อนปลามองตามข่าวเฮาดอนห้อนปลาดาราใส่สองฟ้ากระจายแกงแกมขาวรอเหลียบข่าวตามเล่าเล่าแขมโมสะแหนมน้ำดอยดานดวงผมใหม่เล่ไรห้องแก้มหงจักจันลามันห้องยันยันไปในหันปาหันพ้นทีนั่นก็เลยลวงนี่ไก่ตะวันใส่สามโมงกระดวนไว้ไว้ห้อง